กำลางบรรยากาศรื่นเริงในช่วงสงกรานที่ภาคประชาชนในอาเซียนได้ร่วมฉลองกันด้วยความรื่นเริงนะคะอีกด้านหนึ่งในระดับนโยบายค่ะทางบรรดาผู้นำอาเซียนจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนที่ประเทศบรูนไนกันสัปดาห์หน้านะคะเพื่อที่จะต้องวางแนวทางหารือต่างๆเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกับก,บการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่อีกเรื่องหนึ่งที่เชื่อว่าจะกลายเป็นไฮไลท์สําคัญและเกิดคําถามอย่างมากก็คือการหายตัวไปของคุณสมบัติสมพรค่ะนักพัฒนาอาวุโสชุมชนคนลาวที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่18ธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะคะ จนถึงขณะนี้มีแต่ภาคประชาชนที่ออกมาเคลื่อนไหวต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคประชาสังคมจากฟิลิปปินส์รวมถึงนักกิจกรรมในประเทศไทยที่ตั้งคําถามว่าทําไมรัฐบาลลาวถึงนิ่งเฉยกับเรื่องนี้และไม่มีแรงกดดันใดๆออกมาจากรัฐบาลของกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะโดยกลุ่มองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศฟิลิปปินส์ รวมตัวกันจัดกิจกรรมหน้ากรมการต่างประเทศในกรุงมะนิลาเรียกร้องไปถึงรัฐบาลลาวให้ติดตามการหายตัวไปของนายสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสชุมชนคนลาวที่หายสาบสูญไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วแต่ทางรัฐบาลลาวยังไม่มีการเปิดเผยความคืบหน้าในการสืบสวนคดีต่อประชาคมโลกตัวแทนกลุ่มอ่านแถลงการระบุการบังคับให้เป็นบุคคลสูญหายเป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดในอาเซียนโดยเฉพาะในประเทศที่มีความขัดแย้งทางสังคมและการเมืองสูงอย่างไทยอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ขณะที่ลาวได้ลงนามในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการถูกบังคับให้สูญหายแต่กลับไม่มีสัญญาณใ,ใดๆที่แสดงถึงความพยายามในการค้นหาตัวนายสมบัติสมพรถแถลงการเรียกร้องให้ประเทศฟิลิปปินส ซึ่งเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่มีกฎหมายป้องกันอาชญากรรมการลักพาตัวและขึ้นชื่อว่ามีความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนแสดงความเป็นผู้นำโดยการยกกรณีนี้เป็นเรื่องหาหรือสำคัญลำดับแรกระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่22ที่ประเทศบรูไนในสัปดาห์หน้าโดยอาเซียนสามารถออกคำสั่งให้คณะกรรมาการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือ AIHCR ตรวจสอบการหายตัวไปของนายสมบัติสมพรรวมถึงรัฐบาลลาวที่ถูกตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวเป็นบททดสอบสำคัญนะคะเรื่องของกลไกลการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนซึ่งถูกจับตามอง อย่างมากค่ะทั้งในกลุ่มอาเซียนด้วยกันและกลุ่มประชาคมโลกนะคะที่กําลังจับตามองความเป็นประชาคมอา